ลำดับที่4เรือนจำภายในพระพุทธภาษิตหน้าต่างดันหั่งบันธนะมาหุธีรายดายะสร้างดารุชะปับบะชันจะสารัตตะรัตตามณิกุลดเลสุปุเตสุดาเรสุจะยาอเปฆาเอตังดันหั่งบันธนะมาหุธีราโอหาริณังสิทิลังรุปปมุนจังเอตังปิเฉตวานะปริบบะยันติอนาเปคิโนกามะสุขังปะหายะแปลความว่าเครื่องผูกอันใดที่ทำด้วยหญ้าปล้องเป็นต้นนักปราชญ์ทั้งหลายไม่เรียกเครื่องผูกอันนั้นว่าเป็นของมั่นคงเลยส่วนความกำหนัดพอใจในแก้วแหวนเงินทองความเยื่อใยอะไรในบุตรภรรยาอันใดนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวความกำหนัดและความเยื่อใยนั้นว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงมีปกติเหนียวลงให้ต่ำแม้จะผูกจนยอนแต่ก็แก้ได้ยาก นักปราชญ์ทั้งหลายตัดเครื่องผูกนั้นแล้วเป็นผู้ไม่มีเยื่อใยละกามสุขและบวชอธิบายความเครื่องจองจำที่ทำด้วยเหล็กเช่นโซ่ตรวนเป็นต้นตลอดถึงที่ทำด้วยเชือกเช่นเชือกปอและสถานที่จองจำมีคุกเป็นต้นนักปราชญ์ทั้งหลายไม่กล่าวเครื่องจองจำเหล่านี้ว่ามั่นคงเพราะหลุดพ้นได้ง่ายทำลายได้ง่ายแต่เครื่องจองจำคือทรัพย์สมบัติบุตรภรรยานี่แหละเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงแม้จะผูกจนยอนแต่ก็แก้ได้ยากมีปกติดึงผู้ถูกผูกให้ลงต่ำคือการตกอบายสี่เป็นต้นที่ว่าผูกยอนนั้นเพราะไม่บาดผิวหนังและเนื้อไม่ทำให้โลหิตออกไม่รู้สึกว่าเป็นเครื่องผูกให้เที่ยวไปทำการงานทั้งหลายได้ทั้งทางน้ำทางบกในประเทศและต่างประเทศแต่เครื่องผูกชนนี้แก้ได้ยากเพราะผู้ถูกผูกมีความพอใจเจออยู่ด้วยความพอใจนั้นเป็นเหยื่อคอยหลอกล่อให้หลงติดอยู่ในเครื่องจองจำนั้นท่านผู้มีปัญญารู้ว่านั่นคือเหยื่อนั่นคือเครื่องจองจำกล่าวคือกิเลสแล้วแม้มันจะมั่นคงเพียงใดก็ใช้พระขันธ์หรือดาบคือยานตัดให้ขาดหมดความเยื่อใยละกามสุขไปแล้วเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันวิหารทรงปรารภเรือนจำ1พันธนาคารมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องเรือนจำครั้งนั้นพวกราชบุรุษจับโจรได้มานำมาแสดงแด่พระเจ้าประเสนที่โกศลพระราชารับสั่งให้จองจำพวกโจรเหล่านั้นไว้ด้วยเครื่องจองจำมีตรวนเป็นต้นภิกษุหลายรูปเข้าไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีเห็นโจรเหล่านั้นแล้วเวลาเย็นเฝ้าพระศาสดาทูลให้ทรงทราบและทูลถามเครื่องจองจำอย่างอื่นมีอยู่หรือไม่ที่มันคงกว่าเครื่องจองจำคือคาโซตรวนเป็นต้นพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเครื่องจองจำมีโซตรวนเป็นต้นนักปราชญ์ไม่เรียกว่ามั่นคงส่วนเครื่องจองจำคือทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงกว่าตั้งร้อยเท่าพันเท่าและแสนเท่าแต่โบราณกะบัณฑิตทั้งหลายตัดเครื่องจองจำที่ตัดได้ยากนั้นแล้วเข้าไปบวชในป่าหิมพานต์ดังนี้แล้วทรงนำอดีตนิทานมาเล่าว่าในอดีตกาลในเมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลขหบดีผู้ตกยากตระกูลหนึ่งเมื่อเจริญวัยบิดาทำการกิริยามารดาได้นำหญิงคนหนึ่งมาให้เป็นภรรยาของพระโพธิสัตว์ผู้แม้ไม่ต้องการจะมีภรรยาต่อมามารดาของพระโพธิสัตว์ทำกาละภรรยาของเขาตั้งครรภ์พระโพธิสัตว์ไม่ทราบว่านางตั้งครรภ์บอกนางว่าขอให้นางทำการจ้างเลี้ยงชีพส่วนตนจากออกบวชนางตอบว่านางกำลังมีครรภ์อยู่ขอให้คลอดเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกบวชเขาคอยจนนางคลอดจึงอำลานางออกนางบอกว่าขอให้บุตรยานมซะก่อนพอบุตรยานมนางก็มีครรภ์อีกพระโพธิสัตว์คิดว่าคอยอยู่อย่างนี้ไม่มีทางออกบวชได้จึงไม่ได้บอกนางลุกขึ้นกลางคืนแล้วหนีไปคนรักษานครจับเขาไว้เขาบอกว่าเป็นคนเลี้ยงมารดาขอให้ปล่อยเขาเถิดคนรักษานครจึงปล่อยเขาเข้าไปสู่ป่าหิมพานต์บวชเป็นฤาษีทำฌานและอภิญญาให้เกิดขึ้นแล้วเปล่งอุทานว่าเครื่องผูกคือบุตรภรรยาเครื่องผูกคือกิเลสซึ่งบุคคลตัดได้โดยยาก
เราตัดได้แล้วพระศาสดาทรงนำอดีตนิทานมาตรัสจบลงแล้วตรัสคาถาว่านาตังดันหั่งบันทนะมาหุธีราเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น